อาหารไทยนิยมวันนี้ภูมิใจเสนอเบเกอรี่และเครื่องดื่มจากฝีมือของคนพิเศษที่อยากจะเป็นคนธรรมดาอยู่กันที่ร้าน APCD 60 Plus Bakery คาเฟ่ที่มีพนักงานเป็นผู้พิการ 100% โครงการนี้เกิดขึ้นมาเป้าหมายก็คือการสร้างงานแล้วก็สร้างรายได้คนพิการเพราะว่าคนพิการก็เป็นคนทั่วไปนะครับก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตก็ต้องมีงานทำแล้วก็มีรายได้ร้านนี้นะครับเกิดขึ้นประมาณ8ปีที่แล้วในโอกาสที่สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฉลิมฉลองครบรอบ60พรรษานะครับทางมูลนิธิ APCD เราก็ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะฝึกอาชีพให้กับคนพิการฝึกแบบเขาเรียกว่า on the job training นะครับก็คือให้คนพิการได้ฝึกของจริงได้ขายจริงเราต้องการฝึกให้เขาสามารถที่จะเข้าสังคมได้อันนี้คือเป็นเรื่องที่สำคัญด้วยความที่เป็นโครงการต่อเนื่องจากการที่เราฝึกอบรมน้องๆคนพิการเพื่อเป็นการฝึกอาชีพนะคะก็คือจะมี3โครงการด้วยกันฝึกทำขนมปังฝึกทำเบเกอรี่ฝึกทำบาริสต้าเครื่องดื่มแล้วก็จะมีทางด้านการบริการทางด้านโรงแรมค่ะน้องๆก็จะหัดปั้นแป้งหัดอบหัดทำขึ้นรูปอย่างเงี้ยค่ะโดยที่จะมีเชฟมาคอยควบคุมคุณภาพให้เหมือนกับตามทุกๆสาขาที่เราเปิดขายค่ะซึ่งก็เป็นโปรดักที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราเหมือนกันก็คือจะมีช็อกโกแลตบาร์บราวนี่แล้วก็พวกเครื่องดื่มที่ทำจากช็อกโกแลตโดยทั่วไปค่ะเครื่องดื่มก็จะมีทางช็อกโกแลตร้อนแล้วก็ช็อกโกแลตเย็นช็อกโกแลตปั่นแล้วก็กาแฟค่ะจะมีสีบ้าโคซองที่จะเป็นตัวเล็กๆที่เป็นช็อกโกแลตนะคะแล้วก็จะมีช็อกโกแลตเมสซี่พวกนี้ค่ะที่จะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเราที่เป็นขนมปังที่ขายดีค่ะร้าน APCD 60 Plus Bakery and Cafe นะคะจะอยู่ตรงภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีฝั่งถนนราชวิถีนะคะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลรามาเวลาเปิดปิดก็คือตั้งแต่7โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะแล้วก็เรายังจะมีอีกสาขาหนึ่งที่เป็นสาขาพับบิกสามารถทุกคนเข้าไปได้ก็คือตรงสาขาสภากาชาดไทยจะอยู่ตรงฝั่งโรงพยาบาลจุฬานะคะอยู่ภายในตึกสำนักงานจัดหารายได้ของสภากาชาดไทยตรงนั้นก็คือเปิดตั้งแต่8โมงถึง4โมงเย็นค่ะผมอยากจะเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนนะครับลองแวะมาที่ร้าน60 Plus Bakery Cafe พนักงานที่ร้านนี้เป็นคนพิการทั้งสิ้นนะครับที่สำคัญก็คือว่าความพิการต่างประเภทเขาสามารถที่จะอยู่ร่วมกันแล้วก็สามารถทำงานในที่แห่งเดียวได้เพราะนั้นถ้าท่านมาที่ร้านแห่งนี้มาให้กำลังใจกับน้องๆคนพิการในการที่เขาจะมีงานทำแล้วก็มีรายได้ที่จะเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวด้วยนะครับขอบคุณครับ